สวัสดีครับจากร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Mazda BT50 Pro คันนี้นะครับปี2022โฉมใหม่ล่าสุดมาเปลี่ยนจากหุ้มเบาะผ้าให้เป็นหุ้มเบาะหนังแท้ 50% เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นสีอิฐนะครับเวลาตัดกับภายในของคู่ตัวนะครับลงตัวมากๆนะครับเนี่ยแบบนี้เลยงานคมกริบนะครับเอาหุ้มเบาะเดิมออกแล้วก็สวมเป็นหุ้มเบาะใหม่ทำให้กระชับแบบนี้ 100% หน้าสัมผัสของเขาทั้งหมดนะครับจะเป็นหนังแท้เพราะเป็นหนังแท้ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือมันนุ่มนิ่มแล้วก็สบายไม่ร้อนหลังอายุการใช้งานยาวนานนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยส่วนตัวของประตูนะครับก็จะแบ่งเป็น2จุดนั่นเองเนี่ยครับมีตะเข็บให้ด้วยเนาะสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับมันตัดและลงตัวทำให้รถภายในดูสว่างขึ้นแต่ดูดีและเรียบหรูในขณะเดียวกันนะครับหลังเบาะนะครับตัวที่เอาไว้ใช้แขวนกระเป๋านะครับสามารถใช้ได้ปกติเนาะแล้วก็กระเป๋าก็ใช้ได้ปกติเช่นกันทำไมข้างหลังถึงเป็น PVC ก็ได้นะครับ1คือปกติข้างหลังเนี่ยเราใส่ของใส่น้ำใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ PVC โดนน้ำไม่เป็นไรนะครับหนังแท้โดนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมาะกับน้ำนะครับเบาะหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยขยายให้ดูเต็มๆสักนิดนึงตรงกลางสามารถใช้ได้นะครับแน่นนิดนึงโอเคมีที่ใส่ตัวของแก้วเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูว่านอกจากตัวนี้ลูกค้าใส่ตัวของหุ้มเบาะไปแล้วก็ใส่เป็นพรม 5D เอาง่ายๆครับว่าติดทั้งหมดเนี้ยเพื่ออะไรก่อนเพื่อทำให้รถดูแลง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยและความโดดเด่นให้กับตัวรถอีกด้วยนะครับออกมาอยู่ในลักษณะนี้เลยวิธีที่เราจะดูพรม 5D หรือเลือกก็ง่ายๆครับก็กดลงไปถ้าสมมติว่าเนื้อคืนตัวได้ดีแปลว่าข้างในนะครับไม่ใช่ฟองน้ำเป็น XPE นั่นเองแถมมันจะไม่มีกลิ่นไม่เขาเรียกอะไรไม่เหม็นอับนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราสำคัญมากๆครับเวลาเราติดอะไรลงไปเนี่ยมันต้องดูแลง่ายครับไม่ใช่ทำให้เราดูแลยากมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นสีน้ำตาลตัดกับสีครีมเนาะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาเราจับกระเป๋าเรารู้อยู่แล้วครับว่ากระเป๋าเนี่ยเวลาดีๆนะครับเนื้อมันจะนุ่มนิ่มสบายตัวนี้เป็นเหมือนกันครับยิ่งนิ่มยิ่งนุ่มนะครับสบายปุ๊บมันก็จะทำใหเวลาเจอของมีคมนะครับมันยืดหยุ่นได้ดีนั่นเองอันนี้สำคัญมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ